เราวิงวอนต่ออัลเลาะห์แต่ไม่พบการตอบรับเรารำลึกถึงพระองค์แต่ไม่ได้สัมผัสกับคุณค่าใดๆส่วนอินนัลฮัมดุลิลลาฮ์วะนัสตักวะนัสตะอีนุวะนัสตะฮดีวะนัสตักฟิรุวะนะตูบุอิลัยฮ์วะนะอูซุบิลลาฮ์มินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอามาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮ์ฟะลามุดิลละฮ์วะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดوصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واتقون وقوموا لله قانتين لعلكم تفلحون قد قال الله تعالى أو الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ท่านผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มีเกียรติทั้งหลายนะครับวันนี้ในชีวิตโลกดุนยานี้เราได้ยุ่งวุ่นวายกับภารกิจในโลกจนทำให้เราลืมรำลึกถึงอัลเลาะห์ผมตัวผมเองและพี่น้องทั้งหลายนะครับขอให้เราตักวาต่ออัลเลาะห์และขอให้เราลำลึกถึงอัลเลาะห์ไม่มากปัจจุบันนี้ในสภาพสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงที่มีวาบะโรคระบาดทำให้เราวุ่นวายไหนจะเรื่องเศรษฐกิจไหนจะเรื่องการเรียนของลูกไหนจะเรื่องของสภาพโรคระบาดที่จ่อที่จะมาทำร้ายพวกเราอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นในภาวะเช่นนี้เป็นภาวะที่เราจะต้องใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดและการใช้ชีวิตใกล้ชิดของอัลเลาะห์นั้นจะต้องอยู่ตลอดเวลาเพราะชัยฏอนนั้นไม่เคยที่จะว่างเว้นในการที่จะมาครอบครองหัวใจเราเราปล่อยปะละเลยจิตใจของเราจนหัวใจเราอยู่ในสภาพรกร้างจนมันร้ายมันได้เข้ามาวางไข่จนได้มันมาวางไข่ฟักตัวเป็นตัวอ่อนเรามีสภาพในหัวใจของเราเหมือนบ้านร้างภายนอกดูสวยงามแต่ภายในนั้นว่างเปล่าการสุญูดของเราไม่ค่อยมีสมาธิการละหมาดของเราไม่มีจิตวิญญาณอัลกุรอานได้ร้องทุกข์ว่ามันถูกหันหลังให้คำตำรับตำราที่ซื้อไว้ร้องเรียนว่าทุลีกองทับถมบนมันเวลากองรุ่นอรุณสะอื้นให้อันเนื่องมาจากมีคนน้อยนิดที่ตื่นขึ้นมาละหมาดเราวิงวอนต่ออัลเลาะห์แต่ไม่พบการตอบรับเรารำลึกถึงพระองค์แต่ไม่ได้สัมผัสกับคุณค่าใดๆส่วนมากเราไม่ได้ดำรงซึ่งการงานที่นอกจากการละหมาดฟัรดูเพียง5เวลาเท่านั้นหลังจากเดือนรอมฎอนเราไม่ได้อ่านกุรอานอีกเลยเราไม่มีการถือศีลอดอื่นเลยจากรอมฎอนมีใครบ้างที่พิจารณาตัวเองก่อนนอนมีใครบ้างที่ได้อ่านกุรอานทุกวันและมีใครบ้างที่ถือศีลอดซุนนะห์หลังจากรอมฎอนในหมู่พวกเรามีใครบ้างสักกี่คนที่ละหมาดในยามค่ำคืนหลังเดือนรอมฎอนมีใครบ้างที่ไปเยี่ยมสุสานเพื่อเป็นบทเรียนมีใครบ้างที่รำลึกถึงอัลเลาะห์แล้วอยู่คนเดียวแล้วเขาร้องไห้มีใครบ้างที่เขาลิ้นของเขาไม่ว่างในการรำลึกถึงอัลเลาะห์มีใครบ้างเมื่อเวลาเย็นเขาจะไม่รอคอยจนถึงเวลาเช้ามีใครบ้างที่รำลึกถึงอัลเลาะห์โดยไม่เคยออกไปจากหัวใจของเขามีใครบ้างที่รักจะให้พี่น้องของเขาเหมือนกับรักที่จะให้ตัวเขาเองมีใครบ้างที่รักอัลเลาะห์เหนือสิ่งอื่นใดและรอซูลเหนือสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นหัวใจเราดื่มด่ําในความรักในโลกดุนยาการเรียนการทํางานการใช้ชีวิตคู่และสิ่งสุดท้ายที่จะเข้ามาคือการรำลึกถึงอาคิเราะห์ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายสุดเพราะฉะนั้นประหนึ่งว่าไฟนรกไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับเราส่วนเรานั้นจะได้รับการประกันว่าสวนสวรรค์และรู้สึกปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาจากแผนการลงโทษของเรากันนั้นหรือนี่คือสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ
ในตรงนี้ท่านเชคมุสตาฟาอัตตอฮานได้บอกเราว่าถ้าพี่น้องอยากจะหลีกเลี่ยงสภาพดังกล่าวข้างต้นนั้นพี่น้องจะต้องใช้ชีวิตที่มีคุณค่ามีเป้าหมายในชีวิตท่านให้หลักประกาศหลักปฏิบัติไว้ประมาณ8ประการนะครับโดยเฉพาะใน4 5ประการแรกเป็นสิ่งที่พวกเราทำประจำอยู่แล้ว1ท่านบอกว่าดุอาให้เรานั้นจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติการรำลึกถึงอัลเลาะห์ตลอดเวลาพร้อมกับดุอาในทุกอิริยาบถย่างก้าวของชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เรารำลึกถึงอัลเลาะห์เพราะช่วงระหว่างเวลา1ถึงเวลา1เนี่ยชัยฏอนจะเข้ามาหาเราตลอดเวลางั้นในทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงก่อนนอนและดุอามัสรอตในตอนเช้าและตอนเย็นซึ่งถูกระบุไว้อยู่ในกุรอานและในซุนนะห์ของท่านนบีนมาดในเวลาและละหมาดนั้นจะต้องห้ามปามบำชั่วช้าลามกได้ละหมาดควรจะเป็นละหมาดยามะอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มัสยิดเราได้เริ่มเปิดแล้วและพี่น้องจะต้องมีการรวมตัวกันแบบระมัดระวังนะครับต้องรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากรับผิดชอบต่อตัวเองซึ่งอาจจะติดโรคได้ก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นพี่น้องได้ร่วมรับผิดชอบกันนะละหมาดซุนนะห์รอวาติบและละหมาดกิยามุลไลถือศีลอดอย่างน้อยเดือนละ3วันหลังเดือนรอมฎอนซะกาตหากเราไม่มีเงินซะกาตเราก็สามารถซะดอกอได้เพราะทุกอวัยวะของเรานั้นคือสันซะดอกอสามารถเสียสละเพื่อคนยากคนจนคนที่ดออีฟคนที่ถูกกระทําได้นะครับการทำฮัจญ์นั้นเราได้ถูกระงับเรื่องฮัจญ์จากเชื้อโรคบาบ้ามา2ปีนะครับปีนี้ไม่แน่ใจว่าอินชาอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์เปิดเราคงจะได้กลับไปทำฮัจญ์กันอีกครั้งทำอุมเราะห์กันอีกครั้งนึงการตักเตือนความดีและความบำชั่วอันนี้เป็นสโลแกนของมุสลิมว่าการเป็นมุสลิมแล้วเพียงมีหลักการ5ประการเท่านั้นโดยที่ความชั่วเราไม่สนใจความดีเราทำเนี่ยก็คงเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ได้งั้นการอามันมารูฟและนานีมุงกันอยู่ในกุรอานปันตะกุมมินกุมอุมมะตุยะตะอุนัยลันไคยะมุรูนบิลมะรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุงกัรวะอูลัยกะมุฟลิฮูนการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นไฟรุนนัสอัลฟาอฮุมดินนัสมนุษย์ทุกคนนั้นจะเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าที่สุดต่อเมื่อเขาไม่ใช่บริการตัวเองไม่ใช่บริการเพียงครอบครัวแต่เขาต้องบริการมนุษย์ชาติทุกคนเพราะนั้นการช่วยเหลือมนุษย์ชาติตรงนี้อัลฟาฮุมลินนัสนั้นไม่จำกัดเฉพาะมุสลิมใครก็ตามที่เป็นมนุษย์เราสามารถเป็นผู้บริการการให้คือการรับที่ไม่มีที่สิ้นสุดข้อ7ท่านเชคมุสตาฟาตอฮานบอกว่าอัตอฮานบอกว่าให้เราทิ้งในสิ่งที่ไร้สาระในซูเราะห์อัลมุมินูนอัลลาดีนะฮุมอานิลลักมีมออิดูนให้เราทิ้งสิ่งไร้สาระทุกรูปแบบสิ่งไร้สาระมันอาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ในการพักผ่อนของเราอยู่ในการใช้ชีวิตกับพี่น้องข้างนอกของเราก็จะมีสิ่งไร้สาระที่มันจะมากัดกร่อนเวลาของเราไปทำให้เราละลืมถึงการรำลึกถึงอัลเลาะห์สุดท้ายท่านบอกว่าหลีกห่างในเรื่องเครือบแคลงสงสัยชุบฮัดทั้งหลายเพื่อที่เราจะได้เป็นมุตตะกีนแล้วเราจะได้อยู่ในวังตัวในฐานะที่สูงส่งบ่าวจะไม่สามารถบรรลุถึงความมีความยำเกรงได้จนกว่าเขาจะยอมละทิ้งในสิ่งที่ไม่เป็นความผิดคือพวกไม่เป็นความผิดคือความผิดอาจจะเล็กน้อยหรือเป็นความมักโรคหลายๆอย่างจนในที่สุดมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่คนมองข้ามไปทั้งนี้เพื่อเป็นการระมัดระวังตนจากสิ่งที่มีความผิดที่ชัดเจนนะครับอันนี้คือฮะดิษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่น่าเครือบแคลงสงสัยนั้นในฐานะที่เป็นหมอก็ต้องห้ามข้อแรกสำหรับพี่น้องที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นที่เครือบแคลงสงสัยว่าจะถูกต้องไหมมีบางทัศนะบอกฮาลาลนี่ไม่ค่อยได้ยินนะครับมีมักเราะห์กับฮารอมเป็นส่วนใหญ่นะครับสองการเข้าใกล้แหล่งบันเทิงมองโรคสดต่างๆการมั่วฟังเสียงเพลงหรือการกินน้ำชากันพูดคุยกันจนในสุดล่วงเลยต่อการละหมาดลืมกันอ่านกุรอานสามการในปัจจุบันเยาวชนวัยรุ่นเราก็มีการคลั่งไคล้ฟุตบอลกันตื่นกันดึกดื่นโดยไม่เคยตื่นละตาฮัจญ์แต่ตื่นละหมาดตื่นมาดูฟุตบอลแล้วก็บางทีก็เสียละหมาดซุบฮีนะครับอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือที่ไม่ดีลามกอนาจารหรือดู Facebook ดู LINE ดูอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีข้อ5ที่สำคัญที่เยาวชนของเรากำลังออกนอกแนวทางมากๆคือการคบหาเพื่อนที่ไม่ดี
ข้อ6สุดท้ายท่านบอกว่าเพราะเราบริโภคอาหารที่ชุบฮัดอาหารที่ฮาลาลสิ่งที่เป็นฮาลาลนั้นชัดเจนฮารอมนั้นชัดเจนสิ่งที่อยู่ระหว่างฮาลาลฮารอมเนี่ยให้เราถือว่าไม่นะครับให้ถือว่าเป็นฮารอมซะนะครับก็คือสิ่งชุบฮัดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้ใดตกอยู่ในสิ่งคุ้มเคือชุบฮัดเท่ากับเขาได้ตกอยู่สิ่งที่ต้องห้ามแล้วโอ้อัลลอฮ์มาอินนีอัสลุกะกอลบัลซาลิมาโอ้อัลลอฮ์ขอช่วยขัดเกลาหัวใจของฉันให้เป็นหัวใจที่สะอาดซาลิมนะครับในสุรในอายะห์กุรอานที่ได้อ่านมานั้นวะนัฟซิวะมาซาวะฮาฟะอัลฮะมะฮาวะจูรฮาฟะตักวาฮากอดอัฟลามันซักกะฮาวะกอดคอวะมันดัสซาฮาอัลลอฮ์ได้สอนให้เราตัสกียะห์ตัวเราเองนะครับโดยการขอสาบานด้วยชีวิตที่พระองค์ทรงทำให้สมบูรณ์และทรงได้ดลใจมันซึ่งทางชั่วของมันและทางที่สำรวมของมันผู้ใดขัดเกลาเขาจะประสบความสำเร็จและผู้ใดปล่อยให้หมักหมมเขานั้นจะล้มเหลวเพราะฉะนั้นเตือนตัวผมเองและพี่น้องนะครับสิ่งที่อุลามะเราได้เตือนในการใช้ชีวิตเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาที่อัลเลาะห์ให้มาในช่วงนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะมากนะครับมีหลายคนได้อ่านกุรอานจบกันมากมายเหมือนกันในรอมฎอนเพราะมีเวลามากมากมากอย่าให้เวลานั้นไปอยู่กับสิ่งไร้สาระทั้งหลายนะครับบารอกัลลอฮุลีวะลกุมฟิลกุรอานินอะซีมวะนะฟะนีวะอิยากุมบีมาฟีมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะอินนะฮูวัสซะมีอุนอะลีมอะกูลุกอลีฮาซาวัสตะกฟิรุลลอฮุลอะซีมลีวะลกุมวะลิซาอิรินมุสลิมันมุสลิมาตวันมุมินีวันมุมินาตฟัสตักฟิรูวะยาฟาวซันมุสตักฟิรินวะยานะญาตัตตาอิบีนอัลฮัมดุลิลลาห์ลาซีฮะดานาลิฮาซาวะมากุนนาลินะฮตะดียะลาลาอันฮะดานัลลอฮวะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดูฮูลาชะรีกะลาอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาวะซัลลิมอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมะดินวะอะลาอาลีวะศ็อบีอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุฟะยาอัยยูฮัลมุอ์มินูนอิตตะกุลลอฮวะอูซีกุมวะอียาบิตักวัลลอฮวะตออะติฮิฟะกะดะฟาซันมุตตะกูนพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลเลาะห์และร่วมละหมาดญุมัตทั้งหลายนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องขอดุอาให้มากๆโดยเฉพาะในช่วงวะบะนี้นะครับดุอาเป็นประการแรกที่ผมพูดเมื่อคุตบะที่แล้วนะครับเราจะหลีกเลี่ยงจากโรคร้ายไม่ได้ถ้าเป็นตักดีรจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้น5วอที่อยากจะให้พี่น้องได้ใช้ดำรงชีวิตในช่วงที่มีโรคระบาดเราไม่รู้ว่าโรคจะอยู่กับเราอีกกี่ปีแต่อย่างน้อยในภาวะที่เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้และก็อยู่แบบผู้ศรัทธาด้วยนะครับ5วอที่จะต้องใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันก็คือวอแรกก็คือเราจะต้องมีวิจารณญาณเราจะต้องใช้ความคิดความอ่านให้ดีนะครับกรองข้อมูลข่าวสารให้ดีเพราะสิ่งที่อยู่ในข้อมูลข่าวสารนั้น 80-90% นั้นมันเป็นข่าวรวงข่าวเท็จข่าวที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนนั้นพี่น้องจะต้องใช้วิจารณญาณให้ดีถ้าพี่น้องไม่ทราบพี่น้องก็ต้องถามผู้ที่รู้นะผู้ที่รู้ในเรื่องสาธารณสุขก็น่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหลายนะครับฟัสอาลุอะฮรอนซิกรีอินกุนตุมลาตะละมุนเมื่อถูกเจ้าไม่รู้ก็ถามผู้รู้ไม่ใช่ไปมโนเองไม่ใช่ไปคิดเองไม่ใช่ไปอ่านเองแล้วตัดสินด้วยตัวเองนะครับเพราะความรู้นั้นมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฮิกมะห์ที่สูญหายไปนั้นพี่น้องจะต้องใช้เวลาในการไขครวญให้ดีครับอ่านอะไรแล้วอย่าเอามาสรุปอย่าเอานิวเอาข่าวมาเป็นข้อเท็จจริงมันจะต้องกันกรองอีกทีนะครับอันนี้คือวอแรกวอที่สองก็คือวินัยเมื่อมีวิจารณ์แล้วแต่ไม่มีวินัยออกจากบ้านไม่ใส่แมสก์ไม่เว้นระยะห่างไปมั่วอยู่ในที่กลุ่มคนมากๆร้านอาหารที่คนแน่นเราก็ยังไปอยู่เราก็ต้องซื้อกลับบ้านเลยถ้าเราไปนั่งกินไปเปิดแมสก์เพราะโอกาสที่ติดเช
ช่วงที่ติดมากที่สุดคือช่วงที่กินข้าวเปิดแมสเพราะช่วงที่เราออกไปเราใส่แมสอย่างดีล้างมืออย่างดีแต่ไปพลาดตอนที่เปิดแมสนะครับแต่ถ้าเรากินกับคนในครอบครัวเราไปในร้านอาหารที่มีคนน้อยๆแยกโต๊ะให้ดีก็อินชาอัลเลาะห์เพราะคนในครอบครัวเราสกินกันมาแล้วเราอยู่ในบ้านกันมาแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าพี่น้องรู้สึกว่ากินในบ้านมา3เดือนแล้วเบื่อแล้วอยากจะกินข้างนอกก็วอที่2วินัยให้ดีนะครับพี่น้องจะต้องมีวินัยต่อตัวเองและวินัยต่อคนอื่นวินัยต่อตัวเองคือการที่เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทวินัยต่อผู้อื่นก็คือเนี่ยครับสิ่งที่ตอนนี้ทั่วโลกมีความรู้ปัจจุบันที่ให้เราว่าถ้าพี่น้องฉีดวัคซีนพี่น้องป้องกันติดไหมครับไม่ได้ป้องกันติดแต่มีบางตัวอาจจะป้องกันได้ระดับหนึ่งเพราะภูมิคุ้มกันมันสูงแต่พี่น้องก็จะไม่ป่วยหนักเพราะฉะนั้นพี่น้องจะได้ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นด้วยแล้วพี่น้องก็อย่างน้อยญาติพี่น้องของเราติดเราไปกินร้านอาหารกลับไปบ้านเมาะเบาะของเราติดขึ้นมาเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนหลายๆคนผมรู้นะครับเพราะหมอที่บ้านไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะเราฉีดนะครับแต่พวกเรายังพาเชื้อไปได้อยู่อย่าประมาทฉีด2เข็มก็ยังติดได้นะครับอันวอที่2วอที่3ก็คือวัคซีนพูดไปแล้วนะครับวัคซีนคือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มามันเป็นซุนนะตุลลอฮ์นะครับอัลเลาะห์ให้โรคนี้มาเป็นซุนนะตุลลอฮ์การระบาดของอัลเลาะห์มันเป็นมักรุกของอัลเลาะห์เหมือนกันมันก็สามารถที่จะตายได้เหมือนกันอัลเลาะห์ไม่ให้มันมีชีวิตเหมือนชัยฏอนทีเราฆ่ามันได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราก็รู้นะครับแต่พี่น้องวิธีการที่จะเพิ่มพลังในการต่อสู้กับมันเนี่ยมันเป็นศัตรูร้ายจะเข้าร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันไม่ใช่จะได้เตรียมตัวทันทหารที่ไม่เคยซ้อมกับกองทัพที่เคยซ้อมรบมาตลอดเนี่ยเห็นไหมเขาถึงจะมีการซ้อมรบกันงั้นการซ้อมรบก็จะช่วยทำให้สามารถเจอศัตรูแล้วสู้กันได้ทันทีไม่งั้นเราก็จะเสียรางวัลเดี๋ยวอาจจะพ่ายแพ้นะครับบทที่4นะครับหลังจาก3ข้อแรกแล้วเราต้องพึ่งอิละของเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็คือเราจะต้องผ่านการวิวรณ์หรือภาษาอาหรับก็คือวะฮยูเราจะต้องใช้หลักการของอิสลามผ่านกุรอานมาเป็นแนวทางของเราให้ได้การใช้แนวทางอิสลามแน่นอนเราจะปลอดภัยจากโรคนี้และกระทั่งดุนยาทั้งอาคิเราะห์ด้วยเราจะได้เต็มที่นั้นวิวรณ์นั้นเนื่องจากเป็นซุนนะตุลลอฮ์เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องรักษาด้วยใช้วิธีของนบีซุนนะตุนนบีนบีบอกว่ามีโรคระบาดที่ใดเราอย่าเข้าไปและเมื่อเราอยู่ที่โรคระบาดก็อย่าออกมานั่นเป็นหลักการของการระบาดวิทยาทั่วโลกร้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็ใช้หลักการนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นซุนนะตุลลอฮ์คือเชื้อโรคซุนนะตุนบีนั้นก็คือแนวทางในการรักษานั่นเองนะวอถึงแม้ว่าเราจะทำทั้ง4วอมาแล้วแต่อัลเลาะห์ยังตักเดชให้เราเป็นอีกเราต้องขอวิงวอนดุอานะครับเพื่อที่จะให้อัลเลาะห์รับในการป้องกันของเราที่เราอ่านยันทุกวันนะครับขอทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็ขอทุกเวลาที่เรานึกเสมอว่าเราจะออกนอกบ้านปั๊บขอดุอาตลอดเมื่อดุอานั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะเสี่ยงเราอาจจะถูกตักเด็ดอัลเลาะห์ไม่ให้ติดโรคแต่เมื่อเราน้องหลายคนก็ติดเชื้อผมก็เห็นพี่น้องมานั่งในนี้ก็บางท่านผมก็รู้จักก็กลับมาเป็นมุมินที่แข็งแรงที่สมบูรณ์มากขึ้นหลังจากที่อัลเลาะห์ทดสอบอัลเลาะห์ลบบำผิดบาปของท่านไปและท่านมากลับไปเป็นมุมินที่สมบูรณ์ระหว่างที่ท่านถูกกักตัวท่านรำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างมากมายท่านอ่านกุรอานอย่างมากมายนะครับแต่ถ้าอัลเลาะห์เลือกให้ท่านตายหรือวาฟาตหรือถึงอายันของอัลเลาะห์ก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าถ้าพี่น้องอดทนในการถูกทดสอบผลบุญคือการชะฮีดเพราะฉะนั้นมุสลิมก็คือเราะห์มะห์แต่สำหรับไม่ชั่วนินเขาจะมองว่าเป็นอาซาบเป็นการลงโทษกับพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ขอดุอาให้พี่น้องทุกคนนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนี้นะครับอินนัลลอฮุมะลาอิกะตุฮุยศ็อลลูนอะลานบียาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะฟิลลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอาฮยามินฮุมวันอัมวาตอินนะกะซะมีกุกอรีบุนมุญีดุบุดดะวาตวะกอดียัลฮายาตอัลลอฮุมันซุลิมุญาฮิดีนฟีกุลลิมักกานอัลลอฮุมะอิซลามอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะซิลลัชชิกะวัลมุชริกีนวะดัมิตอะดาอัดดีนวันซุรอิลาอิบาดะกะวันซุรอิลาอิบาดะกะมุอ์มินีนعباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم
วะซิกรุลลอฮิอักบัรวัลฮุยะอัมมานตัสนะอูน